สันทนะแคนพิธาก้าวไกลไม่เอาผิดชูวิทย์ลั่นไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่สันทนะแคนหนักพิธาก้าวไกลไม่เอาผิดชูวิทย์ทำร้ายมั่นใจหมดสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีแน่เย้ยเปิดชื่อปฏิพัฒน์โปรไฟล์มืดเป็นได้แต่เลขาประธานสภาวันที่28มิถุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสันทนะประยูรรัฐสมาชิกพรรคก้าวไกลเข้าให้ถ้อยคำต่อกกต.ตามหนังสือเชิญจากกรณีเมื่อวันที่20มิถุนายนได้ยื่นร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่ปล่อยให้นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคหรือผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเข้ามาทำร้ายร่างกายตนเองซึ่งเป็นสมาชิกพรรคและให้นายชูวิทย์ร่วมเวทีปราศัยหาเสียงโจมตีพรรคการเมืองอื่นซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและขัดมาตรา22พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองสันทนะแค้นหนักพิธาก้าวไกลไม่เอาผิดชูวิทย์ทำร้ายมั่นใจหมดสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นายสันทนะกล่าวว่าตนกับนายชูวิทย์มีปัญหาส่วนตัวกันอย่างที่สังคมรับทราบเมื่อจะมีการเลือกตั้งตนอยากเห็นบ้านเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงจึงมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลแต่ตนกับนายชูวิทย์ก็มีปัญหากันอย่างที่สังคมรับรู้โดยก่อนการเลือกตั้งนายชูวิทย์ได้มีการเข้าไปที่พรรคก้าวไกลพูดคุยกับนายพิธาและกรรมการบริหารพรรคหลายครั้งซึ่งเมื่อพบเจอตนก็จะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนายสันทนะกล่าวต่อว่าโดยนายชูวิทย์พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายตนมีการคว้างถ้วยใส่ตนซึ่งตนก็ได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่29พฤษภาคมตามที่ข้อบังคับพรรคกำหนดไว้เพื่อให้มีการดำเนินการเอาผิดกับนายชูวิทย์และกรรมการบริหารพรรคบางคนที่รู้เห็นนัดแนะกับนายชูวิทย์ก่อนที่จะเดินทางมาแต่ปรากฏว่าทางพรรคไม่ได้ดำเนินการใดๆขณะเดียวกันก็ยังพบว่าก่อนการเลือกตั้งนายชูวิทย์มีการนัดพบกับนายพิธาเพื่อช่วยหาเสียงในหลายสถานที่นายสันทนะกล่าวอีกว่าโดยนายชูวิทย์ได้อาศัยกระแสของพรรคก้าวไกลกล่าวปราศัยโจมตีพรรคการเมืองอื่นในเรื่องของการร่วมรัฐบาลซึ่งตนได้มีหนังสือสอบถามมายังกกต.และได้รับการยืนยันว่านายชูวิทย์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งส่วนตัวเชื่อว่านายพิธาทราบดีว่านายชูวิทย์เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคแต่กลับปล่อยปละละเลยหรือสมยอมให้นายชูวิทย์มาใช้พื้นที่มาใช้ชื่อของพรรคก้าวไกลไปปราศัยโจมตีทำให้พรรคการเมืองอื่นเสียหายจึงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ยุ่งยากเป็นความปรากฏต่อสังคมและสื่อไม่ต้องไปตรวจสอบหรือรอหลักฐานอื่นเหมือนกรณีนายพิธาถือหุ้นไอทีวีหรือค้ำประกันให้บริษัทครอบครัวกว่า400ล้านบาทขายที่ดินมรดก 6.5 ล้านที่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงจนกว่าความจริงจะปรากฏนายสันทนะกล่าวนายสันทนะกล่าวด้วยว่าตอนที่เกิดเรื่องแรกๆและพรรคไม่ได้ดำเนินการให้ตามที่ยื่นหนังสือก็รู้สึกน้อยใจแต่ก็จะไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและเมื่อพรรคทราบว่ากกต.เรียกตนเข้าให้ถ้อยคำในเรื่องนี้มีผู้แจ้งตนเรื่องนี้ว่าในช่วงบ่ายนี้พรรคก็จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งตนไม่เชื่อว่าพรรคจะมีมติดำเนินการกับนายชูวิทย์แต่จะเป็นการไล่ตนออกจากการเป็นสมาชิกพรรคถ้าพรรคก้าวไกลมองเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในและก่อนหน้านี้มีการดำเนินการตามที่ผมได้ยื่นหนังสือก็คงไม่มีวันนี้ที่ผมมาให้ถ้อยคำกับกกต.ผมเคยบอกคุณแล้วว่าอย่าเดินสะดุดยอดหญ้าหกล้มเองคุณอาจมองเรื่องนี้เป็นเรื่องรูเข็มแต่หลังจากวันนี้จะเป็นหลุมอุกกาบาต
คุณจะแก้ไขอย่างไรนี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งของคนที่จะก้าวเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไม่ใช่หัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณจะพลาดไม่ได้สักประเด็นและถ้าเรื่องนี้มีผลให้คุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ขอแสดงความเสียใจกับกองเชียร์ของพรรคด้วยนายสันทนะกล่าวนายสันทนะกล่าวต่อว่าพรรคก้าวไกลประกาศว่าเป็นพรรคของประชาชนหากได้เป็นรัฐบาลก็จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ถามว่าตนเป็นสมาชิกพรรคเหตุเกิดในพื้นที่ของพรรคแต่พรรคกลับปกป้องไม่ได้การร้องเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการสร้างราคาให้กับตัวเองหลังเกิดเรื่องตนไปที่พรรคตนขีดเส้นตัวเองว่าจบกันแล้วกับพรรคเมื่อก่อนเลือกตั้งคุยอะไรกับผมแต่หลังเลือกตั้งพอคิดว่าตัวเองกำอะไรไว้ในมือเหมือนอย่างทุกวันนี้คุณคิดว่าคุณถือไพ่ดีคนอื่นเขาก็มีของดีไม่แพ้พวกคุณเดี๋ยวก็เห็นเองว่าเป็นอย่างไรแล้วทำไมตนถึงบอกว่าคุณพิธาคุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนนายสันทนะกล่าวถึงกรณีที่มติพรรคเพื่อไทยเดินหน้าต่อรองขอตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาจากพรรคก้าวไกลซึ่งตามกำหนดแล้วจะมีการประชุมในวันนี้แต่พรรคก้าวไกลขอเลื่อนการประชุมออกไปไม่มีกำหนดจะเป็นชนวนเหตุความขัดแย้งระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นวันนี้ทั้งสองพรรคก็แตกแล้วโดยสิ่งที่จะเห็นในวันโหวตประธานสภาในทางลับนั่นคือคำตอบซึ่งมาจากวันนี้ที่เกิดจากรอยร้าวแล้วส่วนตัวมองว่าเขาพรรคเพื่อไทยก็มีวุฒิภาวะมากกว่าส่วนกรณีพรรคก้าวไกลที่ประกาศตัวออกมาพร้อมเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกในฐานะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเป็นประธานสภานั้นนายสันทนะกล่าวว่าส่วนตัวมองว่าไม่ใช่ตั้งแต่แรกเพราะเรื่องนี้มีความสำคัญทั้งในรัฐสภาและระดับประเทศจึงเกิดคำถามตามมาว่าพรรคก้าวไกลจะเล่นอะไรกับประเทศชาติซึ่งตนไม่ได้รู้จักกับนายปฏิพัฒน์ที่ถูกเสนอชื่อแต่ได้ดูโปรไฟล์แล้วก็ต้องขอพูดตรงๆว่ามืดนายสันทนะกล่าวต่อว่าเพราะคนจะมาอยู่ในตำแหน่งประธานสภาหากนำเสนอใครหรือเอ่ยชื่อมาจะต้องไม่มีข้อครหาและต้องเป็นมีวุฒิภาวะไม่ว่าจะถูกนำเสนอมาจากพรรคไหนก็ตามส่วนตัวไม่ได้ดูถูกเขาแต่มองว่านายปฏิพัฒน์ยังไม่เหมาะสมนั่งบัลลังก์ประธานสภาเหมาะสมเพียงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาเท่านั้นจึงอยากให้กลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งThank you.